สวัสดีครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับชื่อติ๋มครับตีอายุเท่าไหร่ครับอายุ48ครับตีทำอาชีพอะไรครับผมทำธุรกิจส่วนตัวครับติวันนี้มีอะไรอยากคุยกับพี่ครับผมสนใจน้องอยู่คนนึงนะครับอายุห่างกันเกือบ20ปีนะครับผม48น้องเขา29ครับคุยกันมา3ปีแล้วครับจะคุยในฐานะเพื่อนร่วมงานแล้วติโสดไหมครับเนี่ยผมตายไปเมื่อปี55ครับผมมีลูกติดอยู่2คนตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่แล้วครับลูกสาวคนโตก็15พอดีครับแล้วลูกชายคนนั้นก็มีเวลาดูแลกันดีใช่ครับก็น้องคนนี้ก็มาช่วยดูแลลูกผมด้วยบางครั้งอ้าวว้าวเขาไม่มีแฟนหรอครับไม่มีครับเขาเคยบอกผมว่าตั้งแต่เขาเรียนจบมาคงจะไม่มีใครมาจีบเขาและยังไง3ปีนี้ติไม่เคยออกทรงจีบเลยหรอครับก็ส่งเพลงเสียวๆไปบ้างครับเขาก็ส่งเพลงกลับมาแต่เราไม่เคยพูดเรื่องประเด็นนี้เลยผมกลัวว่าถ้าเกิดว่าผมออกตรงอะไรโง่ๆไปแล้วมันจะเกิดบรรยากาศมาคู่ขึ้นนะครับแล้วผมไม่อยากจะสูญเสียคนที่สนิทนะครับทุกวันนี้เราก็กลับบ้านด้วยกันนะครับเรียนอยู่บ้านทางเดียวกันมันก็อัดอั้นตามใจนะครับเหตุการณ์ล่าสุดคืออะไรล่าสุดเนี่ยก็คือตอนแรกพ่อแม่ผมเนี่ยช่วยเลี้ยงดูลูกที่บ้านผมเนี่ยนะครับก็เผอิญพี่ชายที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็รับพ่อแม่ไปอยู่ด้วยแล้วทีนี้ทั้งพ่อแม่ผมแล้วก็พ่อตาแม่ยายเนี่ยก็กังวลไม่อยากให้หลานอยู่บ้านกันแค่สองคนก็เลยพยายามให้ผมว่าหาคนมาช่วยดูผมก็เลยไปคุยกับน้องเขานะครับน้องเขาก็โอเคผมก็จ้างมาดูแลลูกผมเวลาที่ผมไปต่างจังหวัดอะไรพวกนี้ครับดูเหมือนมาเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยเหรอใช่ครับทำอย่างนี้มานานยังประมาณกลางปี64นะครับติชอบเข้ามาตลอดหรือว่าเพิ่งจะรู้สึกดีด้วยมันก็เริ่มรู้สึกดีสักประมาณช่วงปีแรกที่คุยกันนะครับอยากถามอะไรพี่วะผมมีอยู่3คำถามแรกถ้าผมจะเริ่มต้นคบกับใครสักคนเนี่ยผมกลัวว่าคนคนนั้นเขาจะมีความสุขหรือเปล่าที่จะคบกับผมโดยที่ผมมีลูกอยู่แล้วก็ต้องผมไม่รู้จะคุยกับลูกผมยังไงนะครับลูกผมจะมีปัญหาหรือเปล่าส่วนคำถามที่3ก็คือว่าผมควรจะเริ่มยังไงกับน้องคนนี้ดีเพราะว่าเอาพูดตรงๆนะที่ผมเกิดมาเป็นทีวีนะผมคือผู้หญิงคนเดียวคือเมียผมจริงๆแล้วเนี่ยคำตอบอาจจะอยู่ตรงหน้ามึงมาตลอดแต่เผอิญมึงเป็นคนบอกพี่เองว่ามึงก็เคยจีบเมียมึงคนเดียวประสบการณ์ในการเข้าใจผู้หญิงหรือในการมองความสัมพันธ์สัญญาณต่างๆจากฝั่งตรงข้ามมึงดูไม่ออกจริงถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะรู้แล้วเลยว่าน้องคนนี้คิดยังไงแต่เผอิญคำตอบมันอยู่ตรงหน้ามึงเต็มไปหมดมึงแค่ดูไม่เป็นและพี่ก็ไม่สามารถดูแทนมึงได้เข้าใจความหมายไหมพี่จะไม่ตอบมึงทั้ง3ข้อหรอกนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าข้อที่1เนี่ยมันมีผลลัพธ์ yes กับ no ถูกไหมฮะนั่นแปลว่ากูจะต้องตอบข้อ2ข้อ3โดยมี yes no yes no ไปอีกอ่ะกูจะต้องตอบมึงถึง6ทางซึ่งรายการเนี่ยอาจจะจบตี3ได้เอาข้อแรกเลยแล้วกันพี่ถามมึงก่อนมึงถามว่าผมจะเริ่มกับน้องคนนี้ยังไงดีพี่ถามมึงดีกว่าว่าทำไมมั่นใจในคนนี้ผมอาจจะอยู่ในวงแคบๆนะครับผมอาจจะไม่ได้คุยกับผู้หญิงเยอะก็เผอิญน้องคนนี้ค่อนข้างที่จะคุยกับผมส่วนตัวอะไรตรงนี้ได้นะครับเอาอย่างนี้มึงก็กลัวทำอะไรโง่ๆไปแล้วจะเสียเธอไปใช่ไหมใช่ครับแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมามึงเคยถามไหมว่าทำไมเขาไม่มีแฟนเขาบอกเขาฟังรายการนั้นมีแต่ผู้ชายเฮงซวยซึ่งเอาจริงๆแล้วติมึงมั่นใจไหมว่ามึงจะไม่เป็นผู้ชายเฮงซวยคนนั้นน่ะผมไม่มั่นใจตัวเองครับที่คือน้องเขาเคยถามผมว่าตอนที่เมียผมไม่อยู่ผมเคยไปเที่ยวผู้หญิงมาไหมผมก็บอกว่าก็เคยผมว่าเลยไม่แน่ใจตัวผมว่ามันดีพอที่จะไม่เฮงซวยสำหรับเขาหรือเปล่าถ้ามึงโสดมึงจะไปเที่ยวมึงจะไปลงอ่างจะไปตีหม้อก็เรื่องของมึงดีแต่ถ้าเกิดมึงเป็นแฟนกับใครสักคนเนี่ยมึงจะกลายเป็นแฟนที่ดีของใครสักคนหรือเปล่าล่ะที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยนอกใจเนี่ยโอเคก็แปลว่ามึงเป็นคนที่โอเคกูได้คำตอบอะไรบางอย่างละคือผู้หญิงก็คงกลัวมีความสัมพันธ์แต่ตลอด3ปีเขาก็เป็นน้องที่ดีแล้วก็คุยกันได้ทุกเรื่องแต่มึงไม่รู้จะเริ่มยังไงแต่จริงๆตอนนี้ผมก็มีความสุขที่ได้ใกล้ๆเขาเพียงแต่ว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเขาไปเจอคนอื่นที่เขามันเปิดตัวแรงเนี่ยผมก็จะอาจจะซึมซึมไปครับกลัวเสียโอกาสแต่ถ้าผมเปิดใจผมก็กลัวเจอบรรยากาศมาคุก็เลยตีคุมเครืออย่างนี้มาตลอด3ปีน้องเขาชื่ออะไรครับน้องเขาชื่อน้องบีครับแล้วตินี่ชื่อจริงของมึงวะเนี่ยใช่ครับเอาล่ะบีมีพี่เองถ้าบีดูอยู่นะ
เราคุยกับติซึ่งบีก็รู้ว่าติเป็นใครนะครับติก็เล่าให้ฟังมาว่าตั้งแต่เมียตายตอน55ชีวิตก็ไม่เคยมีใครแล้วครับจนกระทั่งได้มาเจอบีแต่หลังจากที่เมียตายแล้วก็ก่อนเจอบีติก็มีตีหม้อบ้างนะครับก็เป็นธรรมดาของชายโสดนะครับ3ปีที่ผ่านมานี้ติเล่าเรื่องราวที่เกิดกับบีได้อย่างงดงามมากแล้วก็ติถามพี่3ข้อครับบีซึ่งถามได้สับสนมากพี่เอามาสลับใหม่ข้อแรกถามเลยครับว่าผมจะเริ่มต้นกับน้องคนนี้ยังไงก็คือกับบีครับส่วนข้อ2ข้อ3ช่างแม่งนะครับติชอบบีครับรักเลยแหละก็อยากจริงจังอยากเปิดหน้าความสัมพันธ์เลยอยากเป็นคนคบหาดูใจส่วนจะเข้ากันได้ไหมบีจะมีความสุขไหมอะไรยังไงก็อยู่ที่การตัดสินใจของบีเนี่ยแหละครับแล้วส่วนว่าจะคุยกับลูกอะไรยังไงก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่สิ่งที่พี่จะบอกก็คือมันอะชอบมึงครับบีซึ่งถ้าสมมติว่าบีรู้สึกไม่โอเคกับเรื่องนี้พี่บอกไว้เลยว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับติก็จะยังเป็นติเหมือนเดิมแหละครับเรื่องนี้ก็จะแค่บีรู้กับไม่รู้เท่านั้นเองถูกไหมครับ เขาแอบชอบบีอย่างนี้มาตั้งนานแล้วถ้าบีมารู้อย่างนี้แล้วรู้สึกตกอกตกใจแล้วกลัวว่าจะนู่นนี่นั่นไม่ต้องห่วงครับติก็ไม่ทำตัวแย่อย่างนั้นแน่นอนเพราะว่าก็ที่ผ่านมา3ปีติก็น่าจะโอเคกับบีใช่ไหมครับส่วนถ้าบีโอเคก็ว่ากันไปนะฮะพี่ไม่ได้มาเป็นพ่อสื่อเพื่อจะบอกว่าบีจะต้องชอบติตอบนะครับพี่แค่พูดแทนว่ามันชอบบีครับก็ไม่ได้อยากทำให้ทุกอย่างชิบหายถ้าเกิดบีเกิดไม่ชอบใจในเรื่องนี้ก็อยากมีน้องมีเพื่อนที่ยังคงคุยกันได้แล้วก็พี่เลี้ยงอันยอดเยี่ยมสำหรับลูกๆนะครับเพราะฉะนั้นติกูช่วยมึงได้แค่นี้มึงดีๆนะสุดท้ายเมื่อกี้กูร่างเอกสารละทีนี้มึงจะสรุปอะไรส่งท้ายหน่อยนะบีถ้าเกิดบีฟังพี่อยู่ถ้าเกิดบีโอเคกับพี่แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงก็ลองเอารูปพิซซ่าที่พี่เคยช่วยออกแบบซื้ออะขึ้นมาเป็นโปรไฟล์อะไรสักอย่างที่เราเคยคุยกันอะว้ายว้ายว้ายควรจะทำยังไงมีซิมโบลิกเงี้ยเหรอมึงมีไลน์เขาอยู่หรือเปล่าอ่ะมีครับอันนี้อ่ะบีถ้าบีฟังอยู่ส่งไลน์รูปอะไรนั่นกีตาร์เหรอกีตาร์ที่เขาอยากได้แล้วผมเคยออกตังค์ช่วยซื้อให้อ่ะหรอแล้วตอนนี้กีตาร์อยู่ที่บีใช่ไหมใช่ครับส่งรูปกีตาร์มาที่ไลน์ติเดี๋ยวนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าบีโอเคมึงเปิดไลน์มึงเปิดไลน์ยังเงียบอยู่ครับพี่เขาอาจจะยังไม่ได้ดูเพราะฉะนั้นถ้าในไลน์มีรูปกีตาร์เด้งมาแปลว่าแฮปปี้เอนดิ้งนะบีแต่ถ้าเกิดบีไม่โอเคให้ส่งรูปผู้ชายที่บีคุยมาเลยนะโอ้โหเจ็บเยี่ยเจ็บเยี่ยล้อเล่นโอเคติกูช่วยมึงได้แค่นี้แหละที่เหลือมึงเอาไปลุ้นครับครับขอบมากครับโอเคไปโชคดีได้มึงโทรติดติครับโอเคเดี๋ยวนะนะไม่อ่านบีมานะเว้ยอะไรวะอะไรวะไหน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 วะหนูเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นรูปกีตาร์ตัวนั้นแล้วเดี๋ยวก่อนใช่หรอใช่หรอเอาดีๆนะไม่เล่นนะไม่มีใครมาแอบอ้างนะเฮ้ยโทรหาติดิโทรหาติดิฮัลโหลติตกลงยังไงวะน้องเขาเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นรูปกีตาร์แล้วไอ้เหี้ยเรื่องนี้ดีที่สุดเลยติมึงรับปากกับกูแล้วนะน้องเขาไม่มีแฟนมาตลอดเพราะว่าเขาแม่งไม่อยากเจอคนเฮงซวยนะอย่าให้เขาแม่งผิดหวังนะมึงอย่าเป็นคนเฮงซวยนะแล้วก็นั่นแหละค่อยๆคุยกันไม่ต้องรีบไม่ได้แปลว่าไอ้เหี้ยพวกนี้มึงต้องแต่งงานกันเพราะว่ายังมีเรื่องที่มึงสงสัยอยู่ว่าเขาจะมีความสุขกับการที่คบกับมึงไหมอันนี้คำถามพระเอกเกาหลีไปนิดนึงก็ถือว่ามึงก็ไม่มั่นใจว่ามึงจะดูแลเขาได้หรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็ค่อยๆคุยกันไปส่วนไม่รู้จะคุยกับลูกยังไงกูก็มีความรู้สึกว่าบีกับเด็กๆก็น่าจะสนิทกันอย่าใช้คำว่าแม่ใหม่เพราะไม่มีใครแทนแม่เดิมได้นะครับโอเคกูโทรมาตามงานแค่นี้แหละโอเคเยี่ยมไปเลยทุกเรื่องที่ไม่มีความสุขโทรหาพี่นะครับที่อย่าหาว่าน้าสอนไลฟ์สดกันวันเสาร์เดือนละ2ครั้งที่ Facebook และ YouTube นะเน็ก555เพราะนั้นใน Facebook ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะติดตามกันใน YouTube ก็กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะฮะและใน TikTok ไปดูกันได้กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ